Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. ตอนนี้นะคะก็มาร์กหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นุ้ยเอามาร์กออกเนี่ยนุ้ยจะไม่ได้ไปล้างหน้านะคะก็จะใช้นิ้วนวดให้มาร์กเขาซึมเข้าผิวไปนะคะมาร์กบางตัวบางยี่ห้อนะคะหลังจากที่มาร์กไปเนี่ยผิวมันจะเกิดการเหนียวมากๆเลยซึ่งมันก็ไม่ดีเวลาที่เราแต่งหน้าต่อเนาะซึ่งหนูก็จะมีวิธีการส่วนตัวของหนูเองนะคะที่ทำให้เวลาหลังมาร์กหน้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องล้างหน้าออกแต่ว่าผิวหน้าไม่มันแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้โดยที่ผิวไม่มันไม่เมือกแต่งหน้าต่อได้แบบเนียนๆใสๆเลยนะคะวิธีการของหนูนะคะก็คือนวดให้ซึมเข้าผิวให้หมดไปก่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานะทุกคนเพราะว่าการเตรียมผิวเนี่ยถ้าเราเตรียมผิวออกมาดีอ่ะเราจะแต่งหน้าออกมาได้สวยมากนี่นะคะพอนวดมาร์กซึมเข้าผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเนยก็จะใช้เป็นสำลีแล้วก็โทนเนอร์นะคะเช็ดไปที่ผิวโดยที่แบบไม่ต้องเช็ดแบบเยอะมากอ่ะให้เขายังเหลือความชุ่มชื้นของมาร์กไว้อยู่เสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่แบบนี้นะคะแล้วนุ้ยก็จะใช้ทิชชู่นะคะซับหน้ารอบหนึ่งนี่เห็นไหมว่าความมันใดๆก็คือหายไปหมดแล้วนะคะแต่จับไปที่ผิวคือยังเนียนยังนุ่มยังชุ่มชื้นมากๆอยู่อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่หนูทำมาตลอดเลยนะคะในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเวลาที่แบบอยากจะได้งานผิวแบบดีๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยจากที่ทำวิธีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะลงครีมลงเซรั่มกันตามปกติเลยนะต่อไปนะคะสำหรับการลงรองพื้นให้ได้เนียนๆเลยนะคะหลังจากที่ทาครีมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลงรองพื้นเลยเด็ดขาดนะคะถ้ายังมีความแบบเหนียวๆช่ำๆอย่าเพิ่งลงรองพื้นนะทุกคนหนูก็จะใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะฉีดลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับเหมือนเดิมเหมือนที่ตอนแรกทำนะคือมันสามารถแบบแต่งหน้าได้เลยโดยที่หน้ามันไม่มีความมันแล้วอะแต่ว่ามันยังมีความชุ่มชื้นอยู่ในผิวแบบมากๆเต็มๆเลยนะคะลงเชดดิ้งนะจ๊ะวิธีการลงแก้มให้ดูหน้าเด็กนะคะก็คือต้องทาแก้มให้ไม่ต่ำกว่าปลายจมูกนะคะทุกคนแก้มจะได้ดูยกขึ้นหน้าจะได้ดูแบบดูยกดูไม่ห้อยนะคะตบขึ้นไปไล่ให้ไปถึงแถวขมับตรงนี้นะคะมันจะทำให้หน้าดูแบบเรียวเล็กมากขึ้นอย่าลืมตรงปลายจมูกด้วยจะทำให้หน้าดูแบบว่าเด็กจุบุข้างนิดนึงตรงนี้นิดนึงมันเป็นเทคนิคในการแบบว่าทำให้หน้ามันดูมีเลือดฝาดทั่วหน้าแล้วมันก็จะทำให้แบบว่าหน้าดูเด็กลงนั่นเองหัวดินสอเขียนคิ้วก็จะใช้เป็นหัวเล็กมากๆแบบนี้นะคะซึ่งการทำให้เขียนคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติดูแบบลุคคลีนก็คือการเขียนให้เป็นเส้นนั่นเองนะคะเริ่มจากการเขียนหางคิ้วก่อนปึ๊บจากนั้นเนี่ยก็จะเขียนเป็นเส้นๆตามขนคิ้วเลยดูแบบธรรมชาติมากอันนี้คือเขียนแล้วนะคะฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้เขียนต่างกันนิดหน่อยหนูจะใช้แปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะปัดแก้มทับไปจริงๆแปรงอันนี้มันไม่ใช่แปรงปัดแก้มนะแต่มันเป็นแปรงทารองพื้นนะคะแต่หนูชอบมากเลยตรงที่เขามีความแบบแบนแล้วก็หัวเขาเล็กนะคะสามารถแบบกำหนดจุดที่เราอยากจะปัดแก้มได้ดีมากๆเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามขาดเลยนะทุกคนก็คือนี่เลยนี่น้ำหอมนะคะการเลือกน้ำหอมดีนะทุกคนมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะคะวันนี้เนี่ยหนูจะฉีดน้ำหอมของ AR Perfume นะคะกลิ่นนี้เนี่ยเขาชื่อกลิ่นว่า Let Me Be Yours นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะทุกคนคือกลิ่นน่ะเป็นกลิ่นเดิมแต่ว่าเขาปรับปรุงสูตรออกมาให้กลิ่นมันติดทนนานมากขึ้นจะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยลองตัวนี้นะกลิ่นเนี้ยหอมมากหอมแบบหอมหรูหราหอมผู้ดีหอมเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์ไฮเอนด์แบรนด์นึงเลยอ่ะกลิ่นเขาเนี่ยจะมีความแบบ
หอมสดชื่นแต่ยังแฝงความละมุนอยู่อะไรเงี้ยเวลาที่ได้กลิ่นอ่ะหนูจะนึกภาพถึงผู้หญิงที่มีความแบบเป็นผู้หญิงมีความอ่อนหวานมีความละมุนแต่ว่าแฝงไปด้วยความแบบมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะคะคือแบบดีงามคือสำหรับกลิ่นตัวนี้เขาเป็นกลิ่นหอมสดชื่นแนวออกแบบลิ้นจี่อะไรเงี้ยแต่เขาแฝงความละมุนเข้ามาด้วยกลิ่นแอมเบอร์แล้วก็กลิ่นซีดาวูดนะคะคือออกแนวแบบกลิ่นไม้กลิ่นยางไม้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้กลิ่นลิ้นจี่เนี่ยมันซอฟต์ลงมันละมุนคือตัวนี้เชื่อเราว่ามันหอมมากจริงๆหอมแบบดูดีหอมแบบหรูหราในขณะที่ราคาแบบถูกมากฉีดวันละขวดยังไม่เสียดายเลยอะอย่างขวดนี้นะคะหนูก็ฉีดไปแล้วครึ่งขวดแถมตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีตัวไฮยาลูรอนแล้วก็คอลลาเจนมาเพื่อบำรุงผิวด้วยนะเวลาฉีดไปที่ผิวเนี่ยผิวก็จะนุ่มชุ่มชื่นนะคะต้องจัดเลยทุกคนกลิ่นนี้คือสุดปังมากนะคะไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะคะหาง่ายมากไปค่ะจัดค่ะสาวหน้าตาซองเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยอันนี้ซองนี้คือยังไม่ได้แกะนะคะมีความตุนนิดนึงGonna be real